คุณปิ่นเจ้าของโรงพยาบาลโต้ต้องรัชนีกรงัดสัญญาโชว์จ้างรีวิวประชาสัมพันธ์จากกรณีที่นักแสดงดังต้องรัชนีกรพันมณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ฟาดโรงพยาบาลสัญญกรรมทำโดนบูลลี่หนักหลังภาพทำสัญญกรรมถูกเผยแพร่ออกมาทางโซเชียลพอชื่อเสียงที่สะสมมา30ปีมันหมดแล้วล่าสุดคุณปิ่นทิพย์พันธ์ศรีชัยยันเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักตั้งโต๊ะขอชี้แจงบ้างกับกรณีดังกล่าวพร้อมงัดหลักฐานคู่สัญญายืนยันว่าเป็นการจ้างรีวิวให้กับโรงพยาบาลคุณปิ่นเจ้าของคลินิกแถลงข่าวด่วนกรณีคุณต้อมรัชนีกรเมื่อวานได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็คือตัวพี่เองเป็นคนที่ไม่อยากต่อสู้กับใครนะคะแต่ว่าเขาไม่จบเลยพอไม่จบแล้วประเด็นมันเริ่มคือเขาป้องกันแต่ตัวเองค่ะยิ่งทำให้พี่ยิ่งเสียชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกค่ะหลายๆประเด็นที่เมื่อวานได้เห็นกันนะคะอย่างเช่นประเด็นแรกที่เขาบอกว่าสัญญาไม่ตรงกันกับของเราซึ่งสัญญาทุกอย่างตามมาตรฐานของเราเราเปิดมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะ20กว่าปีมาแล้วนะคะสัญญาของเรามีคู่ฉบับค่ะสัญญาเป็นสัญญาคู่ฉบับคุณต้องเซ็นทุกหน้าพี่ปิ่นเซ็นทุกหน้านะคะก่อนเซ็นก็ต้องอ่านนะคะเพราะฉะนั้นคู่ฉบับก็ต้องตรงกันค่ะถ้าบอกว่าไม่ตรงกันช่วยเอากลับมาให้พี่หน่อยว่าอันไหนไม่ตรงนะคะเพราะว่าคนอื่นๆมองเขาจะมองว่าโรงพยาบาลเลอลักหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าก็คือประเด็นนี้คือสัญญาไม่มีคำว่าไม่ตรงนะคะคุณปิ่นเจ้าของคลินิกและก็ในเรื่องของพรีเซนเตอร์ที่เขาบอกว่าเป็นสัญญาของพรีเซนเตอร์ไม่สัญญาของรีวิวจะบอกว่าในเรื่องของเอกสารมันเห็นชัดค่ะยืนยันได้ด้วยเอกสารจะเคปโชก็ได้นะคะเขียนว่าเป็นสัญญารีวิวชัดเจนค่ะแต่เมื่อเวลาที่คุณสวยลงตัวแล้วก็สัญญาจะต่อว่าจะเป็นตัวเท่นให้เราโปรโมตซึ่งทั่วไปจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งจะเป็นสัญญาแล้วแต่กี่ปีอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่สัญญาหลักพรีเซนเตอร์แต่เป็นสัญญารีวิวแล้วในหัวข้อสัญญาถ้ากลับไปอ่านจะเห็นเลยว่าหัวข้อที่อยู่ในเอกสารที่ก็จำไม่ได้ว่าข้อที่เท่าไหร่จะเขียนชัดเจนว่าสัญญาตามสเต็ปของโรงพยาบาลเลยก็จะมีก่อนทำหลังทำซึ่งหลังทำทันทีมันก็คือเงื่อนไขอยู่แล้วหัวข้อนั้นมันก็คัฟเวอร์อยู่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของพรีเซนเตอร์ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นรีวิวแต่หัวข้อสัญญาที่เซ็นเป็นสัญญารีวิวชัดเจนและก็บอกว่าคุยกับเราแล้วเป็นพรีเซนเตอร์เราต้องจ่ายตังค์เขานะคะซึ่งของโรงพยาบาลเลอลักเราทำมานานค่ะในเรื่องของดารามาทำสัญญกรรมและมารีวิวปกติเราจะทำให้ทุกอย่างดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแต่จะไม่เคยมีค่าตอบเท่นใดๆอยู่แล้วหลักการของโรงพยาบาลชัดเจนนะคะคุณปิ่นเจ้าของคลินิกเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าเขาเคยคุยกับเราแล้วเรื่องของค่าตอบเท่นที่เราจะให้เขาอันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่เคยมีการคุยเลยมีแต่เขาที่อยากจะทํากับเราเพราะเขารู้ว่าผลงานของเรางานของคุณหมอโรงพยาบาลศาสตร์ผลงานดีค่ะเขาอยากทําผลงานกับเราจริงๆไม่เคยมีเรื่องเงื่อนไขหรือเรื่องของเงินเรื่องของที่ว่าเขาคุยกับเราแล้วว่าเราจะต้องจ่ายตังค์ให้เขาและเราไปขอร้องเขาว่าอย่าให้เสียตังค์เลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมีประเด็นนี้เลยค่ะซึ่งสาเหตุที่พี่ออกมาชี้แจ้งครั้งนี้คือพี่รู้สึกว่ามันไม่จบและเหตุผลมันเริ่มห่างออกจากความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกซึ่งจะทำให้เราเสียชื่อนะคะก็เลยมาชี้แจงค่ะก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางต้อมรัชนีกรถูกไหมครับที่เคยโทรไปหาเขาค่ะตั้งแต่ที่เขาออกรายการคุยเซฟโชว์แล้วร้องไห้ซึ่งเขาก็ยังมารีวิวกับพี่ครบ14วันก็ยังยิ้มเย้มปกติแล้วก็บอกว่าสวยมากหนูชอบมากทุกอย่างดีมาก
และก็ไปร้องไห้พี่ก็เลยโทรไปหาติดต่อครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายเฟ้นเขาเป็นคนรับนั้นแหละเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเขาพูดแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณปิ่นเจ้าของคลินิกจะบอกว่าทำไมทำแบบนี้เราก็ยังรักกันเราก็ยังดีๆกันอยู่เขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่บอกว่าคือเมื่อวานไปออกแบบนี้พี่เสียชื่อนะคะพี่ก็คุยกับเขาดีๆนั่นก็คือครั้งสุดท้ายและเขาก็บอกว่าเขาเสียหายจากการที่เขาไม่ได้งานรีวิวพี่ก็บอกว่าทางโรงพยาบาลจะเสียหายหนักกว่านั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาเสียหายไป2งานแต่ไม่ได้เป็นการยกเลิกสัญญานะคะเป็นการขอเลื่อนเฉยๆคือเขาไม่ได้โดนยกเลิกอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่พี่พยายามคุยแล้วและจะให้พี่ไปทำยังไงกับเขาอีกได้ยินมาว่าพี่ต้องการคำขอโทษถูกไหมคือพี่คิดว่าเขาต้องการคำขอโทษจริงหรือเปล่าหรือเขาคือสำหรับพี่คำว่าขอโทษมันไม่ได้ยากอะไรสำหรับพี่ที่จะพูดคำนี้ออกมาแต่ว่าคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มขอโทษเขาตรงไหนยังไงคือเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดหลักการใดๆเลยนะคะต้องบอกว่าอยากให้ลบคลิปบางคลิปเราลบไปแล้วค่ะคลิปหนึ่งเราลบเลยคือพี่ปิ่นบอกน้องๆเลยว่าลบไปแล้วคลิปหนึ่งที่อยู่ในห้องผ่าตัดที่เสร็จทันทีพี่ปิ่นก็ยังบอกกับการตลาดว่าให้ลบคลิปนี้ออกพี่ก็บอกว่าให้รีบลบเลยเพราะว่าอะไรที่พี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็บอกว่ามันไม่สวยนะลบแล้วอันนั้นก็ยังไม่มีคนดูอะไรเยอะส่วนคลิปที่ปรากฏอยู่บน TikTok ของพี่ปิ่นด้วยซ้ำอันนั้นก็เป็นคลิปที่ขึ้นวอร์ดแล้วขึ้นห้องพักแล้วปกติการรีวิวจะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะเป็นธรรมดาเรื่องแบบนี้ได้มีการแจ้งว่าหลังทำเสร็จจะนำภาพไปเผยแพร่คือมันจบที่สัญญาค่ะสัญญาหัวข้อที่2ระบุชัดเจนค่ะในสัญญาจะเขียนว่าตั้งแต่วันที่ทำสัญญาผู้ให้สัญญายินดีให้รับสัญญาบันทึกคลิปวิดีโอภาพนิ่งข้อความเสียงไลฟ์สดทั้งก่อนทำและหลังทำนะครับก่อนทำและหลังทำเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานหัตถการผู้ให้สัญญาเพื่อสื่อถึงการให้บริการโดยเพศผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงเทคโนโลยีทันสมัยการให้บริการที่ดีและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยโดยผ่านสื่อต่างเช่น Facebook ของโรงพยาบาลศาสตร์การไลฟ์สดผ่าน Instagram และก็กลุ่มสัญญกรรมต่างๆและก็รวมถึงในการโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยสารโฆษณาวิทยุกระจายเสียงหนังสือและสื่อหรือช่องทางอื่นๆตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรรวมถึงสื่อต่างๆอันนี้คือประเด็นสำคัญตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรรวมถึงสื่อต่างๆที่ผู้ให้สัญญาบันทึกไว้เองในสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram TikTok อันนี้คือค่อนข้างที่จะครอบคลุมในเรื่องของสัญญาทั้งหมดคืออาจจะดูยาวนะคะก็คือเขาจะยินยอมตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรผู้รับสัญญาก็คือทางโรงพยาบาลเลอลักใช่ไหมคะดังนั้นหัวข้อนี้มันจบแล้วค่ะตรงจุดที่ว่าตามแต่เวลาที่เราต้องการคือตามขั้นตอนแปลว่าสัญญาก็ชัดเจนที่จะนำภาพขั้นตอนออกมาเผยแพร่ได้ใช่ไหมและเอาภาพที่บอกว่าไม่สวยออกใช่ไหมใช่ค่ะเอาภาพนั้นออกและมีการแจ้งให้ทราบแล้วบอกกับผู้จัดการของเขาว่าพี่เห็นด้วยพี่ลบให้นะคะแล้วภาพที่อยู่บนวอร์ดจะได้เห็นภาพหลังการทำมันไม่ได้ดูอะไรเป็นปกติเป็นการทำอย่างนี้กับทุกเคสแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราก็ไม่เข้าใจคลิปที่ลงคือแผลจะเข้ารูปแล้วใช่ไหมรูปแรกที่ลงขึ้นวอร์ดแล้วเป็นหลังการทำมันเป็นการรีวิวว่าหลังทำแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูน่ากลัวจะได้เห็นว่าความเปลี่ยนเป็นยังไงโรงพยาบาลเห็นสมควรว่าเผยแพร่ได้ใช่ค่ะสัญญาเซ็นพร้อมกันต่อหน้าใช่ไหมที่เซ็นแต่จำไม่ได้ว่าต่อหน้าหันหรือเปล่าแต่ว่าให้เขาอ่านสำคัญที่สุดคือก่อนเซ็นเขาต้องอ่านและเขาเซ็นทุกหน้าถือสัญญาไว้คนละฉบับเป็นคู่สัญญาถ้าที่เขาบอกว่าอันไหนไม่เหมือนกันเอามาให้พี่ปิ่นดูได้ค่ะสัญญาพรีเซนเตอร์ไม่ใช่รีวิว
หัวข้อเขียนชัดเจนค่ะสัญญาการสนับสนุนการเป็นวีวิวประชาสัมพันธ์ด้านสัญญกรรมของโรงพยาบาลเลอลักษ์หัวข้อใหญ่ที่สุดคือตรงนี้ไม่มีคำว่าพรีเซนเตอร์แต่หลักการของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราที่เข้ามาทำสัญญกรรมกับเราพอสวยแล้วเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราอยู่แล้วค่ะวันนี้ไม่สบายใจเรื่องอะไรบ้างที่ปิ่นเรียนว่ามันหลายครั้งแล้วค่ะมันไม่จบมันเริ่มหาเหตุผลให้กับตัวเขาเองแล้วเช่นสัญญาไม่ตรงกันและบอกว่าเรื่องของไม่ได้เป็นสัญญารีวิวนะเป็นสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่และเรื่องของค่าใช้จ่ายที่พี่ปิ่นขอร้องเขาว่าอย่าคิดเขาเลยซึ่งมันไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยแล้วอยู่ดีๆเขามาพูดในประเด็นอะไรพี่ก็เลยจำเป็นต้องชี้แจงนะคะจะติดต่อไปทางเขาไหมพี่ไม่รู้จะติดต่อไปเพื่ออะไรพี่ไม่ใช่คนแข็งที่จะบอกว่าฉันจะยืนแข็งอยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะแต่พี่คิดว่าจนถึงตรงนี้แล้วเขาโชก็ออกมาชี้ยอดจงตามสื่อต่างๆหลายรอบแล้วพี่ก็เลยขอชี้แจงบ้างที่สำคัญคือขอพูดตรงนี้ว่ามันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ดูแลกันอย่างดีในวอร์ดอยากจะนอนกี่คืนอยากจะกินอะไรเราพิเศษให้หมดดูแลกันอย่างแฮปปี้ที่สุดยังจะไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันมาก็ไม่เข้าใจเลยประเด็นคือที่เขาไปร้องไห้ที่คุยแซ่บโชว์อยู่ดีๆก็ไปออกทั้งที่เพิ่งมารีวิวกับเราชอบผลงานยังนั่งอยู่กับเราดีๆผลงานที่ทำออกไปก็เป็นที่พอใจไหมเขาชมตลอดรวมทั้งแฟนเขายังบอกว่าหาแผลไม่เจอเลยงานสวยมากความช้ำอยู่ไหนแล้วก็ตักกรามไปรอบหนึ่งแล้ว4 เดือนก็มาดึงหน้าเราก็รอเขาพร้อมเขาบอกว่าเขาสวยอยู่แล้วเขาพูดว่าเขาเสียใจกับแฟนคลับ30 ปีตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับหน้าเขาทำนองนั้นแต่พี่ก็คิดว่าเขาสวยนะต้องอยากให้ขอโทษด้วยถ้าเขาเสียชื่อพี่ปิ่นมองว่าไม่ใช่ความสวยเขาเสียชื่อเพราะตัวของน้องเองหรือเปล่าถ้าพูดตรงๆนะคะความสวยมันประจักษ์ค่ะมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาสวยขึ้นจริงๆแต่ว่าที่มองว่าความเสียชื่อของเขามันเกิดจากศรัทธาของคนต่างหากคนเราจะสวยไม่สวยจะดีมีจนยังไงหัวใจสำคัญนะคะนิสัยนะคนเราไม่ต้องดาราหรอกค่ะนิสัยแบบหนึ่งคนทำไมถึงคบอีกแบบหนึ่งทำไมคนไม่คบคะเขาเป็นที่ชื่นชมอยู่แล้วค่ะอีกเรื่องคือเรื่องผมทำแล้วผมไม่ขึ้นการผ่าตัดดึงหน้าแผลเขาเคยดึงหน้ามาแล้วแต่จริงๆก็ไม่ได้แจ้งเราที่เห็นตอนหลังรอยแผลเขาปกติเราจะไม่มีแผลหน้าหูจะทำเป็นซ่อนผลในรูหูคุณหมอคือสุดยอดจริงๆเราก็เห็นว่าทำไมมีแผลกรอบหูแต่แผลเนียนมากนะก็รู้แล้วว่าเคยดึงหน้ามาส่วนบริเวณคิ้วของเขาตรงหน้าผากนี้จะต้องดึงขึ้นไปการดึงอย่างนี้คุณหมอพยายามเลี่ยงวิธีการที่จะตัดรากผมอยู่แล้วซึ่งจะเลี่ยงวิธีการที่จะทำให้ผมไม่ขึ้นอยู่แล้วการผ่าตัดจะไม่รบกวนการขึ้นของเส้นผมเลยของรากผมเลยรวมทั้งเรื่องของการใช้วิธีแม็กของการเย็บเพื่อไม่ให้โดนรากผมและเป็นวิธีการที่ทันสมัยที่สุดแพทย์ทางด้านเส้นผมจะรู้ว่าต้อง3 เดือนไปแล้วสำหรับแผลถ้าความกว้างขึ้นมานิดนึงถือว่าปกติค่ะบางแห่งแผลดึงคิ้วมาอยู่ที่หน้าผากด้วยซ้ำค่ะของเราซ่อนหมดสังเกตดีๆจะไม่เห็นแผลเขาเลยนะคะเราใช้เทคนิคที่ดีที่สุดแล้วและแก้ไขได้สามารถทำให้แผลชิดขึ้นรากผมชิดขึ้นของเขาเพิ่ง3 เดือน 5 วันหลักการของเส้นผมต้อง3 เดือนไปแล้วและใช้เทคนิคที่ดีที่สุดเราพยายามป้องกันไม่ให้มีปัญหากับเส้นผมที่สำคัญมันนิดเดียวค่ะไม่ได้อะไรมากมันอยู่ในหนังศีรษะวันนี้ออกมาชี้แจงอยากให้เรื่องจบอย่างไรอยากให้เขาเป็นที่รักของคนอื่นๆของประชาชนที่ศรัทธาและปลื้มเขาที่ไม่มีเจตนาไม่ชอบเขาหรือจะไปโกรธแค้นใดๆก็อยากให้เขาออกมาเป็นที่รักด้วยกันไม่ทำอะไรแบบนี้ยิ่งทำอะไรไปพี่มองว่าแรงศรัทธามันจะยิ่งน้อยลงนะคะด้วยความรักนะคะและอยากจะบอกน้องว่าพี่เองที่เป็นนักให้อภัยนะคะ
ถามจากใครๆก็ได้เลยนะคะพี่ให้อภัยคนมาเสมอจะยังไงกับพี่ๆก็ให้อภัยหมดที่ไม้เคยจะคิดร้ายและจะให้เสียชื่อใดๆและอีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาว่าเหมือนที่จุดประกายคำพูดบางอย่างที่ทำให้คนแห่ไปว่าเขาพี่บอกเลยค่ะพี่ไม่เคยจุดประกายเลยมีเขาเป็นผู้เริ่มต้นมาตลอดเลยค่ะในการออกคลิปสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาคิดได้พี่ว่าพี่คิดให้อภัยเขาดีกว่าเพราะว่าให้อภัยคนที่ยังคิดไม่ได้ถือว่าเป็นบุญนะคะเขาควรจะคิดได้นะคะถ้าเขาคิดได้มันจะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้เลยนะคะจะมีการฟ้องร้องเขาไหมถ้าเกิดความเสียหายกับโรงพยาบาลขอเป็นเรื่องของการให้อภัยก่อนนะคะอยากให้น้องเขาจบคือพี่เองก็เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยและเป็นคนที่ไม่ได้ชอบมีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะพยายามคิดบวกเสมอเลยคิดว่าอย่างนี้อย่างนั้นช่างมันเถอะแต่เขาเป็นแบบนี้มันเริ่มเสียครึ่งหายมาอีกครึ่งเรื่อยๆสัญญาไม่ตรงบ้างอะไรบ้างค่ะหันหน้ามาเคลียร์กันได้ไหมได้ค่ะพี่ยินดีอยู่แล้วค่ะถ้าเขาจะมาเคลียร์ใจกันถ้าทำให้เขากระเทือนใจอะไรไปพี่ยินดีเลยนะคะแต่จะบอกว่าปัจจุบันน้องสวยแล้วค่ะน่าจะมีความสุขนะคะถ้าเข้ามาบอกว่ามีตรงไหนที่ไม่ถูกใจสามารถทำเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ไหมให้มาคุยก่อนดีกว่าขอแบบนั้นดีกว่าพี่เหนื่อยแล้วค่ะไม่ใช่ไม่เครียดนะคะคือพี่ชี้แจงได้แต่พี่เครียดนะคะรู้มาก่อนเลยว่าจะเกิดสึนามิกับพี่เขาพูดมาแล้วว่าจะเกิดสึนามิกับโรงพยาบาลเขาบอกว่าที่เงียบนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เงียบไปเฉยๆนะสึนามิเนี่ยถ้ามาเขาใช้คำว่าอะไรนะหายนะเขาพิมพ์ที่มีแคปชั่นตรงนี้มาแต่เขาไม่ได้ส่งให้พี่โดยตรงนะคะเขาบอกว่าที่เงียบไม่ได้เฉยๆนะรู้จักคำว่าสึนามิไหมสึนามิ1นาทีก็หายนะเลยพี่ได้ยินคำนี้ก็ไม่สบายใจที่ไปออกรายการและให้สัมภาษณ์ทางโรงพยาบาลได้รับผลกระทบใช่ไหมในแง่ดีก็มีนะคะคนก็เห็นได้ด้วยผลงานว่าดีจริงๆโรงพยาบาลก็ไม่ได้เสียชื่ออะไรพี่ก็ว่าคนเข้าใจก็มีเยอะแต่ที่ออกมาชี้แจงก็ที่บอกว่าสัญญาไม่ตรงไม่ใช่สัญญาแบบที่เราพูดก็คือมีเสียหายใน 2-3 ประเด็นที่บอกค่ะ